วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำพุธที่17มีนาคม2553นะคะท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่เรียบร้อยในขณะนี้จริงๆอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมซึ่งเป็นวันแรกของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ยังมีการติดตามจนถึงทุกวันนี้คือการเสียชีวิตของพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งวันนี้ก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วด้วยค่ะครับวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาที่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ครับวันนี้เวลา 13:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนวัดคลองเปลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาที่เสียชีวิตจากการถูกลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ติดตามหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่อายุ59ปีพลตำรวจเอกสมเพียรเกิดวันที่6พฤศจิกายน2493เป็นบุตรนายโกเลี่ยงและนางไกลเอกสมยาจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจภูธร9จังหวัดยะลาเริ่มต้นชีวิตราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรบันนังสตาเมื่อปี2513ตั้งแต่เป็นพลตำรวจและรับราชการในพื้นที่ภาคใต้ตลอด40ปีของการทำงานจนได้รับยศพันตำรวจเอกได้ฉายาว่าจ่าเพียรนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดและจ่าเพียรขาเหล็กเพราะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและสาหัสถึง8ครั้งผ่านการยิงปะทะนับร้อยครั้งทำงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมรเมื่อปี2525และเป็นจ่าสิบตำรวจเพียงคนเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและยังได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2ประเภทที่1รวมทั้งได้รับประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆมากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวพลตำรวจเอกสมเพียรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษชั้นปฐมาภรณ์มกุฎไทยและพระราชทานยศพลตำรวจเอกในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเสียสละกล้าหาญไม่หวั่นเกรงพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนอย่างแท้จริงแม้ว่าร่างของพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาจะดับสลายกลายเป็นเท่าธุลีแต่คุณงามความดีของวีรบุรุษที่ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายพิทักษ์สันติราษฎร์ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายมายาวนานกว่า40ปีก็ยังคงตาตรึงในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาและคนไทยทุกคนนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สัมปรายภพให้กับจ่าเพียรขาเหล็กได้พักผ่อนชั่วกาลนานค่ะท่านผู้ใหญ่จับปืนขึ้นมาต่อสู้เพราะเขาเห็นแล้วว่าสามารถจะกู้สถานการณ์ขึ้นได้นี่ที่ภูมิใจเพราะว่าคือจากความเชื่อมั่นลูกฮึดของผมเองนะครับลูกฮึดถูกยิงหลายครั้งถูกระเบิดหลายครั้งเราก็ไม่ยอมแพ้ถูกเดินขบวนไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมทำให้ทั้งวะทั้งผู้ใหญ่สองสามท่านและเด็กๆน้อยๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอสนะก็คือ RKK เนี่ยแหละบางก็เป็น RKK มาก่อนแล้วสามารถดึงกลับมาอยู่พวกเดียวกับเราได้ต่อสู้แล้วก็สู้จริงด้วยไม่มีอาวุธปืนหามาเราต้องการประกาศตรงนี้ตอนนี้เราได้มาเยอะได้เกินความคาดหมายแม้เหตุการณ์นางตาจะยังไม่ยุติ
ททั้งชีวิตให้เพื่อแผ่นดินประเทศไทยแผ่นนี้ก็ยังเคยพูดกับเขาว่าพ่อแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นของพ่อคนเดียวนะก็ยังพูดน้อยใจนะว่าพ่อทำเพื่อใครในชีวิตนี้พ่อทำเพื่อใครกับลูกกับเมียไม่เห็นสนใจเลยครอบครัวเลยไม่ประสบความสำเร็จลูกๆเพราะฉันไม่เคยมีผู้ชายพี่ก็มีพี่สาวกับน้องสาวไม่รู้ว่าการเลี้ยงลูกผู้ชายเป็นยังไงนะเขาทุ่มเทมากเขาบอกเขารักอาชีพตำรวจแต่เขาเคยพูดว่าเขาจะไม่ยอมตายในเครื่องแบบแต่วันนี้เขาลืมคำพูดอันนั้นไปทุกคนไม่มีค่าจ้างมาช่วยโอเคเงินเดือนตามตำแหน่งอาจจะมีอย่างนี้ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนแต่อยากจะจับปืนขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอายุ80ปีแล้วสู้เพื่อแผ่นดินตรงนี้คือเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานของกองวะนี่มาสู้ด้วยกินน้ำชานินทาเพื่อนกลับบ้าน นี่คือนั่งแล้วน้ำชากินนินทาเพื่อนพักหน่อยก็กลับบ้านอยู่กับครอบครัวเพราะ40ปีเนี่ยเวลาอยู่ครอบครัวน้อยมากโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตลอดจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องขอไว้อะไรให้กับวีรบุรุษของแผ่นดินผู้นี้ด้วยแล้วก็หวังว่าพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไปและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะครับแน่นอนครับหลังจากที่ได้ฟังผู้ใต้บังคับบัญชาพูดถึงพลตำรวจเอกสมเพียรหรือว่าจ่าเพียรนะครับก็บอกว่าหลายๆครั้งที่ท่านบอกว่าเหนื่อย ท้อนะครับแต่ว่าพักเดียวท่านก็ฮึดกลับมาทำงาน แล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากเห็นก็คืออย่างที่คุณชินินันท์บอก คือการแก้ปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายที่มีปัญหาจนจ่าเพียรเนี่ยต้องออกมาพูดด้วยความเนื้อต่ำใจนะครับรวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยเพราะว่าตำรวจที่ดีๆเนี่ยมีเยอะเพียงแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นที่ผ่านมาก็ถูกโยงมาเป็นประเด็นทางการเมืองเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังคงมีผู้ที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับเราก็ขอร่วมไว้อะไรครั้งนี้ด้วยครับ